สวัสดีค่ะพบกับช่วงนอร์โมพยากรณ์อีกครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งกับการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงประจำสัปดาห์กันค่ะเป็นการเปิดไพ่ประจำวันเกิดนะคะของผู้ที่เกิดทั้ง7วันสัปดาห์นี้จะเป็นคำทำนายระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมค่ะสำหรับไพ่5ใบที่แอดมินเปิดนะคะจะมีความหมายก็คือเรื่องทั่วไปเรื่องการเงินการงานสุขภาพและก็ความรักค่ะโดยเราจะเริ่มดูจากวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะช่วงนี้คุณจะมีเรื่องให้คิดมากคิดเยอะนะคะค่อนข้างจะวิตกกังวลเกินเหตุออกแนววิตกจริตค่ะสำหรับไพ่ใบนี้ส่วนเรื่องการเงินมีข่าวดีค่ะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆมีพอให้เก็บได้บ้างไม่ขัดสนนะคะสำหรับไพ่การงานใบนี้งานราบรื่นค่ะค่อยเป็นค่อยไปทำได้แบบเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะรักในงานที่ทำสำหรับเรื่องสุขภาพสมบูรณ์พร้อมค่ะบางท่านอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกระดูกขาบริเวณสะโพกหรือว่าต้นขาค่ะมาดูดวงความรักนะคะไพ่ใบนี้ชีวิตรักสมบูรณ์ดีนะคะได้เจอคนถูกใจได้คู่ครองดีค่ะหากโกรธเคืองกันก็จะกลับมารักกันดีเหมือนเดิมเราไปดูต่อวันจันทร์กันเลยค่ะสำหรับไพ่วันจันทร์ในเรื่องทั่วไปนั้นได้รับโอกาสดีๆหรือได้โชคลาภลอยอย่างไม่คาดคิดค่ะส่วนการเงินนิ่งๆนะคะแต่ไม่ถึงกับเดือดร้อนมากสำหรับการงานงานช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยนะคะอดทนประคับประคองให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนพยายามปรับสมดุลกับงานให้เข้าที่เข้าทางค่ะเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะหากเจ็บป่วยก็จะมีคนใกล้ชิดดูแลไม่ห่างส่วนดวงความรักคนที่มีคู่ความรักมั่นคงอยู่ตัวดีแล้วคนโสดมีเกณฑ์ได้แฟนเด็กกว่าหรือได้คนที่มีนิสัยเหมือนเด็กค่ะเราไปดูวันอังคารต่อเลยค่ะคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องทั่วไปช่วงนี้นะคะให้คุณดูแลสุขภาพให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เจ็บป่วยกระทันหันถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อหรือมีการผ่าตัดก็เป็นได้สำหรับการเงินไม่เดือดร้อนค่ะหามาได้เรื่อยๆมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญด้วยนะคะส่วนการงานเนี่ยคุณมีความกังวลว่างานจะมีปัญหาเริ่มไม่ไว้ใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่งานจุกจิกมีปัญหาทำให้รู้สึกอารมณ์เสียค่ะปัญหาสุขภาพของคุณเนี่ยจะมาจากระบบขับถ่ายของเสียนะคะอย่างเช่นไตและให้ระวังการเจ็บป่วยจากการเดินทางไว้ด้วยค่ะส่วนความรักจะมีเรื่องถกเถียงกันไม่ค่อยยอมกันค่ะต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันแต่ปัญหานี้คุณทั้งคู่ก็ไม่ปล่อยให้คาราคาซังนะคะเมื่อมีปัญหาก็พยายามหาทางแก้ไขร่วมกันถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันก็ตามมาถึงวันพุธแล้วนะคะวันพุธช่วงนี้ปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มมีความหวังมีความสดใสในชีวิตขึ้นมาบ้างสำหรับการเงินก็ยังคงเข้าซ้ายจ่ายขวาอยู่นะคะเข้าออกๆมีการโอนย้ายถ่ายเททางด้านการเงินเช่นคุณอาจจะมีการนำเงินไปลงทุนก็เป็นได้ส่วนการงานก็ทรงตัวไปได้เรื่อยๆไม่หวือหวาคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานสักเท่าไหร่หรือไม่งานที่ทำเนี่ยก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบค่อนข้างสูงส่วนปัญหาสุขภาพให้คุณระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะปอดหรือว่าหลอดลมและพวกเส้นประสาทมือและแขนค่ะมาถึงความรักนะคะของคนที่เกิดวันพุธคนโสดจะหาคู่ยากเพราะว่าคุณเก่งเกินไปเลยไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าหาอีกปัญหาก็คือเลือกมากค่ะไม่ค่อยถูกใจใครง่ายๆส่วนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังปัญหาปากเสียงเพราะว่าความเอาแต่ใจไม่ค่อยยอมกันค่ะไปต่อที่วันพฤหัสเลยนะคะวันพฤหัสช่วงนี้จะเครียดกับปัญหาต่างๆรอบตัวนะคะอาจจะทำให้นอนไม่หลับคิดมากส่วนการเงินเนี่ยคุณได้ไพ่มั่งคั่งรุ่งเรืองนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนโตด้วยถือว่าดีค่ะสำหรับไพ่ใบนี้การงานจะไปได้เรื่อยๆนะคะไม่โดดเด่นถือว่ามีความสุขดีเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบส
่วนปัญหาสุขภาพก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบท่อปัสสาวะไตพวกต่อมลูกหมากหรือว่าอุ้งเชิงกรานเกี่ยวพันกับอวัยวะเพศนะคะสำหรับดวงความรักนั้นคนโสดมีโอกาสเจอผู้คนเยอะนะคะอาจจะพบรักแบบไม่คาดฝันด้วยความที่คุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์จะทำให้ชีวิตรักไม่น่าเบื่อคุณรู้จักใช้คำพูดในการถนอมความรักให้ยืนยาวด้วยค่ะไปต่อวันศุกร์กันเลยค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองในช่วงนี้ค่ะและคุณน่าจะได้เปรียบสำหรับการเจรจาในครั้งนี้ด้วยส่วนการเงินเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเสียรู้ทางด้านการเงินนะคะอาจจะต้องจ่ายเงินไปเพื่อให้จบปัญหาและถึงแม้ว่าเงินทองจะหายากแต่สุดท้ายคุณก็สามารถหามาได้นะคะมีความสามารถสำหรับการงานเองราบรื่นค่ะอาจจะมีภาระงานเพิ่มขึ้นแต่คุณก็สามารถผ่านไปได้แล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลงานที่ลงทุนเอาไว้ด้วยไปดูสุขภาพนะคะคุณเครียดเรื่องเงินทองทำให้ล้มป่วยได้ง่ายค่ะควรหาเวลาผ่อนคลายและพักผ่อนให้มากๆนะคะปล่อยวางบ้างจะได้คิดหาทางแก้ไขปัญหาออกสำหรับความรักนั้นคนโสดคุณยังคงโสดต่อไปค่ะแต่โสดแบบมีความสุขนะคะเพราะว่ามีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ยินดีที่จะโสดด้วยสำหรับคนที่มีคู่คุณยังคงรู้สึกเหงารู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีนะคะไม่มีเวลาให้กับความรักเลยไม่สามารถเติมเต็มให้กันได้ไปต่อวันเสาร์นะคะวันเสาร์นั้นเรื่องทั่วไปนะคะในช่วงนี้คุณมักจะคิดถึงแต่เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ก็ยังคงฝังใจชอบเก็บมาคิดนะคะชอบนึกถึงแต่เรื่องที่ไม่ดีนึกถึงแต่เรื่องที่เคยทำผิดพลาดจากอดีตด้วยนะคะสำหรับการเงินนั้นคุณใช้เงินมือเติบนะคะระวังการเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะจ่ายก็ต้องจ่ายลักษณะนี้ค่ะสำหรับการงานนั้นเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆเยอะเลยนะคะอาจจะตกงานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานรวมถึงงานที่ทำอยู่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แอดมินก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าเพิ่งท้ออดทนไว้ค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะร่างกายเป็นปกติดีแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับจิตใจนะคะคุณรู้สึกหดหู่หมดไฟรู้สึกหมดไฟไปกับทุกเรื่องเลยนะคะต้องหาสิ่งเร้ามากระตุ้นให้ไฟลุกโชนอีกครั้งค่ะส่วนดวงความรักนั้นนะคะคนโสดอาจจะรอคอยอย่างทรมานว่าเมื่อไหร่จะเจอรักดีๆสักทีส่วนที่มีคู่อยู่แล้วคุณต้องอดทนต้องทรมานเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปได้เช่นต้องทนรับข้อเสียของอีกฝ่ายหรือความรักที่มีปัญหาบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถเลิกกันได้รวมถึงอาจจะต้องเลิกกันทั้งที่ยังรักกันอยู่เป็นต้นนะคะวันเสาร์สัปดาห์นี้ไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่อย่าเก็บไปซีเรียสไปคิดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและทั้งหมดนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่อาจจะทำให้ดวงเราเปลี่ยนได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ